สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุนนี่วีวีแล้ววันนี้นะคะเราไปอยู่กันในเกมRobloxนั่นเองว้าวแต่มันมีแต่ไว้ทุกคนเพราะว่าพี่พานเนี่ยเล่นออฟบี้ไปเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มอย่างพี่แป้งหรือว่าพี่แจงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ปาก็ยังคงจำไม่ได้ว่าพี่ปาเล่นออฟบี้อันนี้ไปหรือยังอ่ะยังไงล่ะมาแบบงงๆว่าเอ้ยเราลืมไปแล้วนะว่าเราเล่นไปหรือยังแต่อีกหนึ่งแต่ก็คือเราจะเล่นค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองก็คือเราจะไม่ตายเลยให้ได้มันอาจจะยากหน่อยนึงแต่พี่ปางจะพยายามไม่ตายเลยค่ะนี่คือคุณลุงคนขายเนื้อแถวบ้านเราเองตอนนี้คุณลุงหลับอยู่ฉะนั้นพี่ปางต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนที่จะไปดู3 2 1เข้าเกมกันเลยที่นี่มันร้านขายเนื้อนี่นะไม่เคยมาเลยหรือเคยมาแล้วก็ไม่รู้แอบย่องดีกว่านะคุณลุงกำลังหลับอยู่ค่อยๆไปค่อยๆไปทุกคนมีเนื้อมีปลามีอะไรขายเต็มเลยแต่ลุงไม่น่ารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อุ๊ยเข้ามาประตูก็ปิดแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยฮึบฮึบชาเลนจ์แห่งการไม่ตายฉันเล่นแห่งการไม่ตายนี่ยังไงล่ะท่าดานฉันผ่านมาได้เฮ้ยฉันได้กินเด็กที่เข้ามาในร้านของฉันถ้าจะจับได้นะฉันจะเอาไปทำเป็นแกงแล้วก็เอาไปขายบนฉันคิดว่าจะตายนั่นไงเด็กมันมาแล้วไปแล้วลุงอย่าตามมาลุงอย่าตามมาไม่ฉันจับซะดีๆอะล่ะชาเลนจ์มันจบภายในเวลาอันสั้นจริงๆเว้ยทุกคนไปสิไปซะโอ้ยมาอีกแล้วโดนจับไปยังไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยฮะเข็ดจ้าแต่ต้องหนีออกไปจากที่นี่ตอนนี้มันตายหนึ่งแล้วด้วยฉะนั้นฉันจะต้องไม่ตายมากกว่านี้ฮึบเรียบร้อยนี่ไงคือด่านนี้เหมือนจะไม่เคยเล่นนะทุกคนใช่ไหมนี่ค่อยๆไปค่อยๆไปอ๋อตั้งนานก็ยังหาไม่เจอไอเด็กคนนั้นมันไปไหนแล้วนะเดี๋ยวลุงรอแป๊บเดี๋ยวออกไปจากที่นี่ได้เดี๋ยวพาคนอื่นมาด้วยลุงรอก่อนนะโอเคไหม ลุงจำสแกเวอร์โอ้ว้าวอุ้ยร้านลุงไฮเทคเกินที่นี่เนี่ยมีเลเซอร์ซะด้วยนะใครเห็นก็ต้องรู้ว่าลุงเนี่ยเทคโนโลยีจัดจ้านเฮ้ยแล้วพอแล้วไม่ตายด้วยอ้าวตายเมื่อกี้คือตายนะคะไม่ได้ผ่านนะคะสองอะนะเมื่อกี้คือตายใช่ไหมพูดออกมาสิเฮ้ยนี่คือผ่านเฮ้ยลุ้นจัดแล้วเราก็ผ่านมานะคะโอเคเราเรียกตาย2เดี๋ยวเก็บไปได้ใจเดี๋ยวขึ้นเลขเอาไว้ให้ว่าตาย2แต่มันจะไม่เกินจากนี้หรอกนะทุกคนเชื่อพี่ปางดิมันไม่มีเกินจากนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะร้านขายเนื้อเนี่ยพี่ปางมาบ่อยค่ะไปละเด้อว้ายโดดสิปกี่ครั้งแล้ว3ครั้งเอออย่าเพิ่งนับดิวู้ที่นี่มันเป็นห้องเย็นของร้านขายเนื้อนี่นะกี่ครั้งวันนี้เราจะเล่นให้ดูไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปานเนี่ยไม่ได้เก่งออฟบี้อะไรขนาดนั้นแต่ก็เก่งพอสมควรแล้วก็พยายามอย่างมากในการอัดออฟบี้แต่ละครั้งเพื่อการเป็นโปรเฟสชันนอลพี่จะต้องไม่ตายไปมากกว่านี้ไม่เกิน5หรอกนะใช่ไหมล่ะใช่แล้วไปต่อโอ้โหว้ายๆที่นี่เนี่ยเป็นห้องของการหั่นเนื้อนะทุกคนแล้วก็ลำเลียงเฮ้ยมีโครงกระดูกยักษ์ด้วยอะบ้าแล้ววิฉันผ่านไปได้ไงอ่ะดูดีสยดสยองสุดๆอย่าทำฉันเลยนะฉันเป็นยังไม่พร้อมที่จะตุยเ
ยากบทชาเลนค่ะเอาให้ผ่านได้ก่อนฮึบเดือดแบบปุดๆน้ำร้อนร้อยองศาไปเลยมีใครเคยเล่นด่านนี้บ้างคะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกพี่ปานได้นะเพราะว่าพี่ปานก็อยากรู้ว่าน้องๆจะตายกี่ครั้งกันว้าวอ๋อได้แล้วปะเนี่ยเหมือนจะยังนะและนี่ก็คือชั้นใต้ดินของร้านขายเนื้อซึ่งเฒ่าแก่เนี่ยเป็นซาตานแน่ๆทำไมถึงยืนในนรกล่ะปุ๊บฮบปุ้ยตอนนี้นะคะเราจะไม่บอกแล้วนะว่าเราจะตายไปเท่าไหร่แต่พี่ป๋าจะครึ่งเลขเอาไว้ให้นะคะเพราะพี่ป๋าอาจจะไม่ได้แล้วล่ะว่าพี่ป๋าตายไปเท่าไหร่มาแล้วหลังจากที่เราเปิดทุกอย่างเสร็จนะคะลายนักนะมีสภาหลอกกันด้วยนะลายนักนะใครที่มาเนี่ยว่าต้องพาท่าตรงนี้ทุกคนสินะไอสะพานน้อยโอเคต่อไปน่ากลัวถ้าแกจะผ่านด่านนี้ไปได้แกต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนผ่านได้แน่1 2 3ว้ายไอ้ไอ้คุณลุงอย่าเข้ามาเมือกๆเขียวๆคืออะไรหนองเหรอคืออะไรออกไปออกไปออกไปว้ายไม่จับซะดีๆอย่าคิดว่าจะหนีฉันไปได้นะหนีได้จ้ามันหนีได้อยู่จ้าลุงนี่แน่นี่แน่โดนไปสิอีโต้สุดพิเศษของฉันข้างซ้ายชื่อว่าสเตซี่ส่วนข้างขวาชื่อว่าซูซี่นี่มันทางตันแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราโอ้โหลุงตายแล้วสมบูรณ์จ้ามันยังไม่จบเหรอเนี่ยนี่มันเหนียวหนืดนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเราถึงจะได้กลับบ้านนะทุกคนเอาล่ะถึงมีดจะแข็งแรงแต่พี่ปากก็แข็งแรงเหมือนกันเดี๋ยว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 ไม่พูดซาเลนอีกละอุ้ยตั้งสติหน่อยค่ะทุกคนอย่าปล่อยให้ความโลภมันครอบงำเราด้วยคำว่าชาเลนอย่าค่ะอิยาฮูผ่านใบมีดคฤหบมาได้แล้วเนี่ยอะไรปกติแล้วเป็นคนไม่ตายยังขนาดนี้นะเว้ยแต่พอแบบมีคำว่าชาเลนเข้ามาตายไม่พักเลยแกเดินให้มันเร็วกว่านี้ปาเดินให้มันเร็วกว่านี้วุ้ยซ่อนก่อนเอาล่ะครับเอาล่ะครับทางนี้เป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดพี่ทำได้พี่ทำได้พี่ได้เอ้ยโอเคเดินไปอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นมันจะมีประตูแล้วอย่าอุ้ยโคตรเสียวเลยบ้าเอ้ยขึ้นดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการที่เราขึ้นลิฟต์ที่มันมีสนิมแล้วก็ดูเหมือนเราอยู่ในกรงที่จะต้องเอาขับไปทำอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ไงล่ะมีกับดงกับดักอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นอะไรอ่ะน่าและนี่ก็คือชามเนื้อที่คุณลุงเขาได้แพ็กเสร็จแล้วนะคะได้ข่าวมันคือเนื้อเด็กนะเพราะว่าเด็กที่หลงเข้ามาในร้านเนื้อเนี่ยเยอะอ้าวอึบฮ่าอุ้ยคุณลุงอยู่ในนั้นนี่นะน่าจะกำลังหั่นเนื้ออยู่เลยอ่ะพี่ไม่ยอมหรอกจะเข้าไปก็ตายดิถูกไหมนี่ดีกว่าทางนี้ดีกว่าว้าวกับเรื่องง่ายๆไอ้ปางเอ้ยกับเรื่องง่ายๆอย่าลกสติต้องมาฮึบวู้เน
ี่มากี่ครั้งแล้วนะอ้าวก็ว่าจะออมไปสุดท้ายต้องเข้ามาในห้องนี้แล้วแกคิดว่าแกจะทำร้ายฉันได้หรอฉันจะอยู่รอแกตรงนี้แหละแกต้องมาแน่เพราะว่าฉันเนี่ยนะเป็นทางออกสุดท้ายของที่นี่ถ้าแกอยากจะออกไปจริงๆนะนะแกจะต้องผ่านห้องแช่เย็นนี้ไปให้ได้เสียก่อนทำไมทางอื่นไหมพี่ว่าน่าจะออกได้นะแต่ว่าออกทางไหนก่อนดูจากสภาพการแล้วเนี่ยตู้เย็นน่าจะเป็นทางออกค่ะมาจริงมาจริงไอ้ลุงฟันเขียวมันหนักกว่าฟันเหลืองอีกนะไม่จับซะดีดีหยุดเดี๋ยวนี้เลยหน้าเนื้อในร่างที่กำลังจะหมดแล้วไม่เอาจ้าแบบดีๆแบบนี้เลิศแล้วก็หนาวเย็นงึกงักงักฮึบฮึบฮึบเอาละเอาละฉันมาถึงแล้วแล้วฉันกำลังจะขึ้นไปจากที่นี่ยังไงล่ะเอาหัวติดอะไรโอ้โหนี่มันในตู้เย็นยักษ์นี่นาทุกคนว้าวถ้าฉันตัวเล็กขนาดนี้แล้วฉันมีอาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันจะต้องกินจะโตแน่ๆเลยอ่ะฮึบอุ้ยกับดักอันเนี้ยข้างบนข้างล่างนี่มันเค้กในอีเกียนี่นาแล้วก็สปาเกตตี้แถมยังมีโคลาซูเปอร์บ๊อบด้วยอ่ะเราขึ้นแซนด์วิชแล้วก็ปีนนมขึ้นไปโอ้โหคุ้นมากเลยแมปอ่ะเหมือนฉันเคยเล่นเลยว่ะแต่เมื่อเขาปรับปรุงอ่ะแกใช่ปะใช่พี่ปะเคยเล่นแต่เขาปรับปรุงใหม่ไว้ทุกคนยากเหมือนเดิม เป็นแมปแรกๆเลยนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าตอนนั้นพี่ปังแบบผ่านได้อีซีแค่ไหนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะฮึบเราผ่านดงไข่เน่ามาแล้วนะทุกคนแล้วก็กำลังขึ้นไปด้านบนตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปวิตามินดีมิลค์โดดข้ามไปเรื่อยๆใช่หมากฝรั่งในตู้เย็นมีหมากฝรั่งได้ไงอันนี้ไม่น่าเดินเลยมาดูโป่งใสดูเหมือนแค่ใยหมากฝรั่งเฉยๆฉะนั้นเราจะไปทางหมากฝรั่งสีเข้มตรงมาและขึ้นนี่เป็นยังไงล่ะแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะเนี่ยน้ำแอร์ไม่เอาไม่เหยียบไปเรื่อยๆและก็ผ่านอย่างนี้เลยจ้ะเรียบร้อยสมคำร่ำลือนะสุนีเธอนี่มีความเก่งกาจระดับโลกเราต้องนำท่อแป๊บอันนี้ไปเรียงต่อกันเพื่อที่จะทำเป็นสะพานแน่ๆมาจากท่อแป๊บนี่มีความสามารถอยู่แล้วดีๆเอาจริงๆนะโกลบอกเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับออบบี้ด้วยจริงๆพี่ปังอ่ะชอบมากนี่อะไรวิญญาณเด็กเหรอเดี๋ยวทำภาพใช้ดูมันคือวิญญาณเด็กนะคะที่คุณลุงอ่ะเอามาเผาเอามาหั่นแล้วก็ทำให้กลายเป็นเนื้อเอาไปขายในร้านเฮ้ยวิญญาณเด็กฉันขอโทษนะฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ฮึฉันขอโทษผีไม่กลัวฮึบฮึบหายไปแล้วจริงเอาล่ะถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะเลเซอร์เนี่ยจะหายไปแบบนี้และเราก็จะออกไปจากที่นี่ได้วู้ฮู้ไปเลยลุงเอ๊ะอย่าปิดกันแบบนี้สิใจไม่ดีออกไปได้จริงมั้ยเนี่ยเอาดีๆออกได้ไหมฮูเร่ออกมาได้แล้วยูฮูสุดยอดเอาเหรียญรางวัลมาติ๊งเรียบร้อยเหมือนได้หวนความทรงจำเหมือนได้หวนแบบว่าวัยเด็กวัยใสว่าแบบว่าตอนนั้นเนี่ยเราเล่นแบบนี้แล้วเราเป็นยังไงตอนนี้เหมือนเขามีการปรับปรุงเข้ามาเหมือนกับเราได้มาเล่นอีกรอบนึงก็ถือว่าสนุกดีนะเอาล่ะค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาเล่นออฟบีอีกครั้งนึงของไปปางว่าแบบว่าเอ้ยเราดีขึ้นไหมเราเก่งขึ้นไหมพอสรุปนะคะก็คือเรายังเหมือนเดิมเลยค่ะเรายังมีความแบบว่าโลกเหมือนเดิมนะคะเล่นแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยมีแมปดีๆหรือมีแมปไหนที่แบบว่าน่าสนใจอยากให้ปังเล่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ใครชอบนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของซุนนี่วีวีและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ
าทิ้งชื่อแมปไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะใครอยากรู้เนี่ยตามมาเล่นได้เลยนะแล้วมาอวดกันนะคะว่าตายกี่ทีอย่าลืมมาบอกให้ฟังกันด้วยนะ